บอกเลยว่ามันจึ้งมากแล้วฟองน้ำชีคือดีมากๆเลยอะดูแกคือแบบแกทำเกินไปมากชอบด้านไหนชอบฟิลไหนเลือกเอาเลยทุกคน Hello สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาเจอกับ JK ที่ช่องซ่องเจกันอีกแล้วนะคะสำหรับวันนี้นะคะทุกคนตามชื่อคลิปเลยเดี๋ยวเราจะมาอันบ็อกซ์นะคะแล้วก็รีวิวโปรดักต์ไลน์สกินตัวใหม่จาก 4U2 ค่ะเขาก็คือออกไลน์สกินมาแบบชุดใหญ่20กว่าชิ้นเลยนะคะสำหรับลุควันนี้เราก็คือใช้โปรดักต์จากไลน์สกินของเขานี่แหละทุกคนก็มารีวิวเมาท์มอยกันเร็วๆเหมือนเดิมเลยนะคะและที่สำคัญลายนี้นะคะเขามีการปรับสูตรใหม่เป็นวีแกนไม่ทดลองกับสัตว์แล้วแพ็กเกจก็คือมินิมอลเกาหลีเกาใจน่ารักน่าใช้เหมือนเดิมเลยนะคะเอาเป็นว่าเราไม่พูดเยอะแล้วดีกว่าถ้าเกิดใครพร้อมจะดูรีวิว 4U2 ไลน์สกินนี้แล้วนะอย่าลืมกดไลค์ให้เราก่อนคน1ไลค์นะคะแล้วก็ถ้าใครยังไม่เคยกด subscribe ช่องเราก็อย่าลืมกด subscribe ทางเราด้วยนะคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยค่ะเรียกได้เลยว่าเขาก็ได้มีการนำฟีดแบ็กนะคะแล้วก็รีเควสของลูกค้าคือใครรอคอยแบบงานผิวงานสกินจาก 4U2 บอกเลยว่าไม่ผิดหวังแน่นอนแล้วซึ่งครั้งนี้นะคะก็คือเขาออกเป็นไลน์สกินกลุ่มใหญ่เลยนะคะออกโปรดักต์มาใหม่ทั้งหมด20กว่าชิ้นเลยทุกคนมีตั้งแต่แบบรองพื้นCCครีมรองพื้นเซรั่มเบสเมคอัพนะคะทูสนะคะเซตแปรงฟองน้ำก็คือแบบคือเล่นใหญ่มากแม่ก็คือตัวมัมจริงๆด้วยความที่โปรดักต์เขาค่อนข้างเยอะมากๆเราไม่สามารถรีวิวทุกตัวในคลิปเดียวได้จริงๆนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะหยิบตัวที่น่าสนใจและมาลองมาเทสบนผิวให้ดูกันเลยซึ่งนี่ก็คือมีการแบบลงสกินแคร์แล้วก็กันแดดเรียบร้อยแล้วนะคะมาค่ะทุกคนเดี๋ยวเรามาเริ่มกันจากเบสเมคอัพกันก่อนเลยนะคะคือตื่นเต้นมากๆครั้งแรกที่ชี 4U2 ทำเบสออกมานะคะซึ่งออกมาได้แบบจึ้งมากมีครบทุกสีเลยด้านนี้เราจะลงเป็นเบสสีม่วงให้ดูนะคะแล้วก็ด้านนี้จะใช้เป็นเบสสีขาวนะคะเนื้อเขาคือเป็นเนื้อเจลเลยทุกคนไม่ชุ่มชื้นลื่นเกลี่ยง่ายมากๆเหมือนทาสกินแคร์เลยทุกคนฟอยถูกกันไหมเนื้อดีมากเจอเบสเมคอัพที่เนื้อแบบจึ้งขนาดนี้ลื่นเกลี่ยง่ายทาแล้วเนียนซึมแบบกลืนไปกับผิวเลยนะคะสำหรับตัวเบสม่วงนะคะเขาก็จะช่วยปรับให้สีผิวที่เหลืองโทมของเราเนี่ยมีความอมชมพูดูแบบมีชีวิตชีวามากขึ้นนั่นเองเป็นการปรับสีผิวที่ดูธรรมชาติมากมันไม่ได้โทนอัพจนดูหลอกดูขาวดูวอกดูลอยเกินต้องขอและทุกคนคือเบสม่วงแบบจึ้งมากส่วนด้านนี้นะคะเดี๋ยวจะมาลองเป็นตัวสีซูเปอร์เคลียร์นะคะซึ่งอันนี้เขาบอกมันเป็นสีใสสามารถใช้ได้ทุกสภาพผิวเลยนะอู้เขาเป็นสีขาวๆแบบนี้เลยนะคะดูค่ะอ่ะเดี๋ยวมาลองดูกันว่าเป็นยังไงทากันแดดฟิลทาเซรั่มเวอร์เอาอันนี้นะคะเรารู้สึกว่าไบรท์ดูฉ่ำโกลขึ้นแต่ไม่วอกไม่ลอยเลยนะคะอันนี้คือผิว2สีก็ใช้ได้ตัวนี้เขาทำออกมาให้ใช้ได้ทุกสีผิวจริงๆทุกคนงานผิวที่เราเลือกมาเล่นกันในวันนี้นะคะก็จะเป็น2ตัวนี้เลยอันตัวแรกเป็น 4U2 Skin Tint Serum Foundation นะคะแล้วก็ Pro Skin Long Wear Foundation นั่นเองทุกคนคือช่วงเนี้ยเรามีแบบรอยแดงที่ค่อนข้างชัดเจนเลยก็เดี๋ยวจะมาลองกันเลยว่าเขาจะให้งานผิวยังไงกันนะคะขอเริ่มที่ตัวรองพื้นก่อนเลยละกันตัวนี้เขาบอกว่าเป็นตัวที่แบบ recommend มากๆสำหรับรองพื้นนะคะเราก็จะใช้คู่กับตัวฟองน้ำไข่ของเขาเลยนะทุกคนจะบอกว่านุ่มมากนี่ขนาดแบบยังไม่ชุบน้ำเราเลือกเป็นเบอร์ 014 Light Beige มานะคะกดออกมา1ปั๊มนะจ๊ะทุกคนคือให้ดูเนื้อแบบดูดีมากอุ๊ยนี่คือ1ปั๊มนะแต่แบบเข้มข้นมากเลยสมไฮยาคอมเพล็กซ์แล้วก็แมตต์ฟินิชนะคะฟูลคัฟเวอร์เรจคุ้มมัน12ชั่วโมงเลยวอเตอร์สีถูกต้องเลยนี่เรา1 บาทเท่านั้นนะคะอุ๊ยทุกคนรองพื้นเขาเกลี่ยง่ายมากแล้วฟองน้ำชีคือดีมากๆเลยอะนุ่มแล้วก็เบลนรองพื้นได้เนียนมากๆคือมันดูตึบใช่ไหมแต่มันไม่หนาเลยจะยังมีความโกลว์ความเล่นแสงอยู่นะคะการปกปิดคือกลิบเลยแบบ full coverage แบบตึบเลยแต่ว่าให้งานผิวที่สวยยังดูเป็นธรรมชาติอยู่นี่ดูแบบรอยแดงก็คือกลบไปเกือบหมด before นะคะผิวที่ไม่มีรองเหมาะกับเป็นรองพื้นรับปริญญาแต่งหน้าออกงานไปอีเวนต์อะไรอย่างนี้ได้เลยแล้วตัวนี้คือพิกเมนต์เขาแน่นมากทุกคนเราแบบปาดไปแค่นิดเดียวจากกดมา1 ปั๊มเหลือเยอะมากใช้แบบใช้ทีละนิดเดียวพอจริงๆส่วนด้านนี้นะคะเดี๋ยวจะมาใช้ตัวสกินทินเซรั่มให้ดูกันค่ะตัวนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่เราตื่นเต้นมากๆเลยนะทุกคนคือน้องดูแบบ เป็นอะไรที่ใหม่สำหรับ 4U2 มากๆเลยอะถ้าพูดถึง 4U2 ปกติก็จะนึกถึงงานผิวที่แบบแมตต์คุมมันแต่ตัวเนี้ยก็คือมีสูตรเซรั่มออกมาแล้วรองพื้นเนื้อเซรั่มแบบนี้เลยมีความลื่นแล้วก็ชุ่มชื้นมากๆแล้วเนื้อก็จะมีความบางเบากว่าตัวรองพื้นแบบชัดเจนเลยนะสำหรับตัวเซรั่มเราก็จะใช้คู่กับตัว Air Cushion Puff ของเขาเลยนะคะทุกนี่ก็คือแบบใช้กันสดๆร้อนๆตรงนี้เลยหน้าตาตัวเนี้ยเขาจะเหมือนพัฟคูชั่นนะคะแต่เขาจะมีความอ้วนกว่านุ่มแล้วก็ยืดหยุ่นกว่ามากน้องแบบนุ่มมากๆเป็นแบบเจ้าก้อนสุดๆพัฟเขาคือนุ่มแล้วก็ละเอียดมากๆเลยตัวสกินเซรั่มเราก็ใช้เป็นเบอร์01เหมือนกันนะเนื้อบางมากดูดิเนื้อบางแบบใช้มือทาแบบนี้ได้เลยเราจะขอใช้พับตัวนี้นะในการแทบๆกดๆลงไปบนผิวอีกรอบหนึ่งนะคะอันนี้คือต้องซื้อละหนึ่งเพราะว่าใครที่ชอบตุนพัฟญี่ปุ่นนะคะอันนี้ก็คือเหมือนกันเลยอันนี้คือด้านรองพื้นเซรั่มอันนี้คือด้านรองพื้นแมตต์เห็นไหมว่าด้านนี้จะมีความแมตต์กว่าแล้วก็ผิวดูแน่นกว่าแบบชัดเจนเลยส่วนอันนี้มันจะมีความธรรมชาติใสๆนะคะให้ความเป็นผิวมากๆถูกลงไปมันดูเหมือนจะโกลมากใช่ป่ะแต่ว่าไม่ค่ะคือเนื้อเกลี่ยไปแล้วก็คือซึมเนียนเป็นผิวเราไปเลยทุกคนไม่โกลขนาดนั้นแล้วเขาก็ให้ความแบบเป็นผิวมากๆเลยนะคะทุกคนแต่เขาจะยังมีความโกลแบบเบาๆหน้าไม่เปียกดูเป็นโกลธรรมชาติเหมาะกับการใช้ในทุกๆวันมากๆเลยนะใครที่ไม่ได้ต้องการการปกปิดมากๆอะไรแบบนี้หารองพื้นที่ถ้าไปเรียนแต่งหน้าไปทำงานนะคะตัวนี้คือตอบโจทย์มากโปรสกินอันนี้ก็โปรสมชื่อเลยนะคะด้านเนี้ยฟินิชจะมีความแมตต์กว่าแล้วก็แน่นกว่านิดนึงแต่ว่ามันเบาสบายผิวมากๆเลยนะทุกคนก็คือตอบโจทย์ในโอกาสที่แตกต่างกันออกไปนะอันนี้จะเหมาะกับการแบบแต่งหน้ารับปริญญาแต่งหน้าที่ไปที่กลางแจ้งหรือต้องการความติดทนนะคะก็จะเป็นตัวนี้เลยแต่ถ้าเกิดใครต้องการความเบาๆธรรมชาติงานผิวใช้ได้ในทุกๆวันแบบไม่ต้องคิดเยอะอะไรเงี้ยก็สกินทินเซรั่มตัวนี้เลยนะคะชอบมากๆทั้งคู่เลยเหนือสิ่งอื่นใดคือพับน้องพับคนนี้นะคะคือแบบมันช่วยกดให้ผลิตภัณฑ์ซึมกับผิวติดดียิ่งขึ้นแล้วเขาไม่ดึงผลิตภัณฑ์ออกมาอยู่ในพับทุกคนมันจะจึ้งเกินไปแล้วไหม 4U2 แกคือแบบแกทำเกินไปมากแป้งนะคะด้วยความที่เขามีทั้งแป้งฝุ่นแป้งสูตรแมตต์สูตรโกลสำหรับแป้งสูตรโกลทุกคนคือเขาเป็นแป้งที่แบบผสมชิมเมอร์ละเอียดนะความโกลก็คือทะลุกล้องเลยอะแล้วมันเป็นความโกลที่เหมือนเราปัดไฮไลท์เลยนะคะแต่เขาเป็นแป้งอะทุกคนตัวเนี้ยน้องมีชื่อเรียกว่าแป้งนางฟ้านะคะเสกให้ผิววิงเฮ้ยคือเนื้อมันเบามากไม่มีความหนาเลยผิวมันจะมีความดูนวลเนียนขึ้นนะแต่ว่าด้วยความที่เขาเป็นแป้งโกลอ่ะเขาจะมีความทำให้แบบรองพื้นที่มันแมตต์มากๆเมื่อกี้กระจายแสงมากขึ้นนะคะหน้ามันจะดูแบบมีมิติขึ้นนะคือเป็นแป้งนางฟ้าจริงๆใช้แล้วแบบหน้าดูวิงขึ้นมาทันทีเลยยิ่งดูกับแสงในกระจกอ่ะก็คือเห็นความโกลชัดเลยแต่ฟิลกระจายแสงมากกว่าทุกคนเขาจะไม่ได้โกลฉ่ำเปียกอะไรเบอร์นั้นส่วนด้านนี้ที่เราใช้ตัวสกินทินนะคะเราก็จะมาลองใช้เป็น extra matte mineral loose powder นะคะเบลอรูขุมขนนะให้ผิวที่แบบเนียนแล้วก็คุมมันตลอดทั้งวันหุ้ยแพคเกจจิ้งดีมากแบบมินิมอลเกาหลีแล้วก็มีความแข็งแรงไม่กองแกงเปิดเข้ามานะคะทุกคนเราก็จะเจอกับกระจกแล้วก็พัฟนะคะทุกคนนี่แล้วพัฟก็คือนุ่มมากซึ่งส่วนตัวเราอะจะมีรูขุมขนชัดมากๆบริเวณจมูกลงแป้งให้ดูเลยส่วนนี้คือความแมตแบบแมตสนิทเลยไม่เหลือความโกลเลยแต่ว่ามันยังดูเป็นผิวอยู่นะคะทุกคนแล้วมันเบลอผิวดีมากทุกคนคือผิวที่ดูไม่เรียบเนียนเนี่ยมันดูนุ่มดูสมูทขึ้นมาทันทีเลยนะเอ๊ะเหมือนจับผิวตัวเองที่ไม่ได้ลงอะไรเลยที่ไม่มีความฝุ่นความแป้งติดขึ้นมาบอกเลยว่ามันจึ้งมากคือด้านแป้งนางฟ้าอันนี้คือด้านที่ลงแป้งฝุ่นนวลเนียนสวยแต่ยังดูธรรมชาติไม่แมตต์แห้งแบบลงกันแดดทาแบบซีเบาๆหน่อยแล้วก็ปัดทับด้วยแป้งฝุ่นก็นอกจากช่วยเซตเมคอัพแล้วเขายังช่วยเบลอรูขุมขนแล้วก็ควบคุมความมันตลอดทั้งวันด้วยเชียร์มากจริงๆควรมีติดกลุ่มนะคะทั้งว่าไปแต่งหน้ามาเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนนี่ก็คือฟินิชลุคของวันนี้เป็นยังไงกันบ้างคือบอกเลยว่างาน ผิวของ 4U2 รอบนี้มันจึ้งมากจริงๆทุกคนถึงแม้ว่าวันนี้อาจจะแบบไม่ได้หยิบมาเล่นให้ดูกันครบทุกตัวนะคะถ้าใครอยากดูรีวิวตัวไหนเพิ่มเติมเป็นพิเศษก็คอมเมนต์มาบอกกันได้นะคะสรุปกันอีกนิดนึงด้านนี้นะคะรองพื้นตัวโปรนะคะแล้วก็แป้งนางฟ้า Illuminating Powder นะส่วนด้านนี้ใช้เป็น Skin Tint Serum Foundation แป้ง Extra Matte Mineral Powder นั่นเองนะคะแบบเลือกเลยชอบด้านไหนชอบฟิลไหนเลือกเอารู้สึกว่าเหมือนกันคือตัวเนี้ยมันเบาสบายผิวมากๆแล้วเป็นงานผิวที่ตอบโจทย์กับการใช้ใน everyday look จริงๆนะคะแล้วปกติ 4U2 ก็คือยืนหนึ่งเรื่อง color makeup อยู่แล้วนะคะแต่ตอนนี้ก็คือไม่ใช่แค่งานสีสันแล้วแต่งานผิวเขาก็ทำได้แบบปังมากจริงๆทุกคนอยากให้ไปลองกันมากๆเลยสำหรับตัวที่เราใช้ในคลิปนี้คือส่วนตัวรู้สึกว่าชอบหมดเลยนะคะอย่างตัวรองพื้นเนี่ยก็ให้การปกปิดที่ดีเบลอรูขุมขนเหมาะกับการแต่งหน้าแบบแน่นๆไปออกงานนี้ส่วนด้านที่เป็นสกินทินเซรั่มฟาวเดชั่นตัวนี้ก็คือแบบดีมากมีความเบาสบายผิวเหมาะกับการใช้ใน everyday ฝาก็คือเสกให้ผิววิงโกลสวยฉ่ำแต่ดูแล้วตัวแป้งฝุ่นก็คือเบลอรูขุมขนหน้านุ่มเนียนดูสมูทดีมากทุกคนใครที่กำลังเล็งหรือว่ารองานผิวของ 4U2 อยู่นะคะบอกเลยว่ารอบนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนเพราะเขามาได้แบบครอบคลุมทั้งลายตอบโจทย์สาวๆทุกสภาพผิวแล้วก็เฉดสีของรองพื้นคุชชั่นก็คือครอบคลุมกับสีผิวสาวไทยเลยนะคะยังไงใครสนใจก็สามารถลองไปดูกันได้พวกแบบราคาแพงสุดเหมือนจะชิ้นละแค่399 บาทสำหรับใครที่สนใจนะคะอยากไปเทสกันก็สามารถไปหาซื้อกันได้แล้วนะที่เคาน์เตอร์ 4U2 ทุกสาขาเลยหรือว่าใครสะดวกช็อปออนไลน์นะคะก็สามารถช็อปออนไลน์กันได้ที่ช่องทางนี้เลยทุกคนเดี๋ยวแปะทิ้งไว้ให้นะจ๊ะแล้วก็รายละเอียดอื่นๆใดๆจะแปะไว้ให้ใต้คลิปนะคะก็สามารถตามไปดูกันได้เลยนะคะทุกคนวันนี้ก็มาแบบรีวิวเมามอยกันแบบเรียวๆคลิปนี้ก็โนสปอนเซอร์นะคะทุกคนเราก็ตั้งใจมาวีดมาเมามอยกับทุกคนกันใครชอบคลิปรีวิวแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ทางเราด้วยนะคะแล้วถ้าเกิดอยากดูรีวิวตัวไหนโปรดักต์ไหนจากในไลน์สกินของ 4U2 ก็คอมเมนต์เข้ามาบอกกันได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวไปก่อนแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวยังไงไว้มาเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย